อุ้ยไอ้เหี้ยผมในน้ำเนี่ยร้อนโอเคครับวันนี้เราจะไปรวมตัวมีตติ้งที่อะไรนะอะไรร่มเขียวร่มเขียวนี่แหละแต่ก่อนหน้าที่จะไปถึงร่มเขียวนะก็ตอนนี้บ่าย 3:16 นาทีเดี๋ยวเราจะไปเจอกับพวกพี่ๆกลุ่มดอนเมืองปิดกระจกกันเราจะไปเจอกับพี่ๆกลุ่มดอนเมืองที่ตรงเซ็นทรัลรามอินทรานะฮะใช่หรอวะเซ็นทรัลรามอินทรามีหรอวะที่ตรงแยกบางเขนอะตรงนั้นแหละแล้วก็จะมีโซนแถวๆนั้นแหละผมก็จำชื่อไม่ได้นะเดี๋ยวดูไปตรงนี้เป็นอะไรวะเซ็นทรัลวะน่าจะเซ็นทรัลรามอินทรานะทำได้เล็กๆอ่ะนั่นแหละเลยไปหน่อยนึงครับก็ดูแมปจำตั้งแต่เมื่อคืนนะในหัวไม่รู้จะไปถูกป่ะนะไม่ได้เปิดแมปด้วยยังไม่มีที่วางมือถือเลยก็ไปแต่ร้อนหน่อยอ่ะเหงื่อชุ่มทั้งตัวเลยไม่ทันจะออกจากบ้านเลยรถก็ไม่ได้ล้างเอาผ้าชุบน้ำเช็ดๆอย่างเดียว เดี๋ยวจะไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูกันครับว่าจำนวนรถจะเยอะแค่ไหนเดี๋ยวเราไปทางอะไรนะสะพานใหม่รับลมนิดนึงไม่ไหวร้อนนี่บ่ายสามโมงเสื้อคลุมนี่เปิดรับลมเต็มที่ไม่ไหวฮะร้อนก็น่าจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับไปถึงตรงนั้นกล้องแม่งจะไหววะโดนแดดร้อนเนี่ยคราวที่แล้วมันก็ไปทิ้งละคงได้เนาะก็เอาแบตสำรองมาเอากิมบอลมากะวันนี้เต็มที่เลยไม่รู้จะกล้าทำหรือเปล่านะเขินๆเหมือนกันไปเดินถ่ายชาวบ้านเขาใช้กิมบอลดูไปโคตรเป็นทางการเลยนี่ไม่เอาแฟลชมาอีกตัวเอาไฟอะไรนะพวกไฟแฟลชไฟสว่างกลางคืนนะไม่รู้งานเลิกกี่ทุ่มนั้นเนี่ยแฟนก็ไม่ให้กลับดึกซะด้วยก็มาตามสมควรแล้วกันเราก็เอามือถือเรามาแล้วโอเคออกทริปครั้งแรกของผมนะครับไปกับกลุ่มฟอร์ซ่าก็ไปดูเขาหน่อยเขาทำอะไรกันนี่สติกเกอร์กลุ่มดอนเมืองผมก็ไม่มีเสื้อกลุ่มของผมก็ไม่มีลงทะเบียนชื่อก็ไม่ได้ลงเราไปอย่างคนเถื่อนนะไม่ถูกกฎหมายเขาจะไม่มีน้ำเลี้ยงมั้งเห็นว่าถ้าใครไม่ลงทะเบียนให้ตังกูไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอยู่มันอยู่นะเดี๋ยวเราไปเติม E85 ครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเจอก็จะเติมนะฮะตอนนี้น้ำมันมันเหลืออีกครึ่งถังก็อีก1ขีดนั่นแหละโอ้ร้อนจริง34องศานะวันนี้รถเพิ่งออกมาจากรถไม่จอดตากแดดนะก็ได้ประมาณนี้แหละอะไรวะใครบีบแต่วะเขาไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราไปยูเทิร์นกันก่อนเราจะเจอปั๊ม E85 มั้ยเนี่ยในเมืองก็ลองไปดูครับแล้วไอ้ร่มเขียวนี่ผมก็ไปไม่เป็นนะเดี๋ยวไปตามพวกพี่เขาไปน่าจะอยู่ในกรุงเทพเลยอ่ะไปไม่เป็นแน่นอน 100% ขากลับถ้ากลับคนเดียวนี่คิดหนักอยู่เหมือนกันไม่ไรมองไฟมันไปได้ทั่วแหละหวานเจี๊ยบพอคันนี้หวานเจี๊ยบน่าจะขับหวานเจี๊ยบเลยนะครับเย็นเจี๊ยบเลยโอ้เรามุดไปก็ไม่ได้นะติดวะเดี๋ยวเราลอไปดูอ
ไปก่อนนะจ๊ะรถน้ำแข็งไม่รู้เมมโมรี่จะพอหรือเปล่าน่าจะพอนะ5ชั่วโมงเออข้างหน้ามีปตท.เว้ยมี85ป่าววะดูครับเผื่อได้เติมตรงนี้ NGV เนาะตรงหน้านู้นล่ะผมก็ไม่เคยออกนอกเส้นทางนะนอกจากไปทำงานกลับบ้านมาลองดูครับวนรถเยอะเหมือนกันนะเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็น่าจะ E85 เต็มถังได้นะดูจากรูปการแล้วมีบ้างวะมีบ้างวะน่าจะมีนะครับปั๊มใหญ่อยู่เฮียไม่มี E85 นะครับไปโอ้ไม่มี E85เซ็งเลยเอาน้ำยาไอ้นั่นพ่นบ่อไปลื่นเลยว่ะน้ำยาเคลือบสีรถแล้วที่เป็นแบบน้ำอ่ะไปฉีดเบาะแล้วเช็ดพอดีมันมีฝุ่นลื่นตูดมันปุ๊บปั๊บที่ตูดก็เดี๋ยวเราไปหาข้างหน้าน่าจะเป็นบางจากนะที่เหลือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเส้นนี้มีปั๊มอะไรบ้างก็เดาๆไปฮะเชลไม่น่ามีนะ E85 เติมดีเซลได้ไหมไม่น่าได้ตรงนี้ทางมันทำใหม่มันจะตรงข้ามไปออกสะพานใหม่ได้เลยก็จะสะดวกขึ้นนะผมก็ไปครั้งแรกนะผมไม่เปิดแมปด้วยเอาแมปบันทึกลงสมองเมื่อคืนนี้ผมว่าผมไปถูกอ่ะเออแค่นั้นแหละก็ถ้าไม่ถูกก็วนกันไปเดี๋ยวค่อยเปิดแมปที่หลังไปให้ถึงที่ก่อนผมใช้อาศัยจำภาพอ่ะนะไม่รู้ว่าใน Google Map ผมสตรีทวิวลงไปดูน่าจะจำได้อ่ะน่าจะใช่อ่ะตรงนี้แม่งใหญ่โตเลยฮะเขาเรียกว่าอะไรนะรถไฟฟ้านะตรงหนองไอ้ลำลูกกานี่ไงนี่ไงมันมีสะพานใหม่บางเขนนี่ไงเราเดี๋ยวเราไปอันนี้กันเลยเออคือไหนวะคือตรงไปใช่ไหมตรงขึ้นสะพานเนาะน่าจะใช่โอ้ยนี่สะพานใหม่บางเห็นปวดนิ้วเป็นไรวะเนี่ยโอ้คิดถูกแล้วที่ไม่ใส่เสื้อคลุมแบบนัดเปี้ยเอ้ยไม่ใช่ใส่เสื้อหลวมๆมาสบายๆแล้วก็เสื้อคลุมไม่ให้รู้สลิปนะให้ลมมันโดนตัวหน่อยหัวร้อนอุณหภูมิขึ้นไป35องศาแล้วฮะไปมอไซค์วิ่งได้ใช่ไหมทางนี้น่าจะได้แหละไม่ใช่ทางด่วนเลยเนาะเออมีลมให้วิ่งยังไม่ได้วิ่งนะก็ดีเหมือนกันมีทางตัดตรงตรงนี้ไม่เคยมาซะด้วยสิโอ้โหเอ้ยมาออกตรงนี้ดีกว่าโอ้ตรงสะพานข้ามขึ้นไปเลยนี่ไงเราไม่ได้ข้ามขึ้นไปนะเราก็วิ่งใต้ไปแล้วกันปลอดภัยบอกว่ามีพ่อบอกว่าน่าจะปลอดภัยนะเออปล่อยตังออกมาบอกว่าชิบหายแล้วไม่เหลือปล่อยตังมาแล้วยุ่งเลยเนี่ยเห็นวินมอเตอร์ไซค์ยังตกใจอ่ะเสียวเว้ยออกนอกเส้นทางเราไม่รู้เลยนะว่าตรงไหนมีอะไร
เด็กๆไปไหนกันเนี่ยแข่งบอลเหรอโอ้เส้นทางนี้รถติดนิดนึงพอไปได้นะพอดีไปนัดเจอกับพี่ที่ในกลุ่มเขาเป็นเจ้าของร้านอยู่ในตรงนั้นนะครับร้านอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปดูรู้สึกจะเป็นโมบายอะไรนี่เนี่ยเรามีข้อมูลเล็กน้อยเองข้อมูลเราน้อยมากแต่เราก็ไปเลยเฮ้ยรถเมคันนี้มีกระป๋องอะไรอยู่ข้างหลังรถวะคืออะไรรถเสียใช่ไหมน่าจะใช่นะครับรถเสียเราไปได้ไหมเนี่ยไปคันนี้คันขาวไปเราก็ไปได้นะโอเคเสียคู่กันเลยเหรอตอนนี้เราอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแจ้งกองทัพนะน่าจะใช่ผมไม่คุ้นเลยว่าเมื่อก่อนนี้คนละแบบเลยเดี๋ยวนี้เป็นอีกแบบละทางนี้ไปอะไรวะเนี่ยถนนจันทุเบกษาเหรอก็น่าจะไปออกสายใหม่ได้นะน่าจะโอ้ยร้อนโอ้ถ้าวิ่งตรงนี้ก็จะเย็นหน่อยนะเพราะว่ามันมีทางของรถไฟฟ้าบังแดดให้นะตอนบ่ายๆดีหน่อยไหมช่วยอย่างเงี้ยไม่ร้อนมากนะเราก็ตรงอย่างเดียวแล้วไปออกแยกบางเขนก็น่าจะถึงแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อคงเป็น2ตอนแล้วมั้งนะคลิปนี้ก็จะยาวฮะคลิปเดินทางไปเดินทางกลับก็อย่างละคลิปละคลิปในงานอีกอย่างละคลิปนะลืมเรื่องน้ำมัน E85 ไปแล้วเนี่ยเรามีน้ำมันอยู่ครึ่งถังที่จะไปพอป่ะวันเนี้ยนี่200โลได้มั้ยลมเย็นเหมือนกันไหมโอ้รถใหญ่ตอนนี้เขตก่อสร้างนะโอ้อย่าจอดนิ่งเลยเว้ยเหงื่อออกโอ้รถอะไรวะเสียงดังดีกว่าไปเขียวตรงแล้วโอ้กล่องท้ายแมนยูโคตรเท่เลยว่ะค่อยไปครับเราไม่คุ้นทางเลยนะมันเราจะถึงก่อน4โมงนะถ้านัดรวมก็4โมงนะถึงก่อนไม่เป็นไรเนาะจริงๆก็เป็นการขี่มอไซค์เข้ากรุงเทพครั้งแรกนะเนี่ยอยู่แต่ชานเมืองนะห้าวอยู่แถวชานเมืองไม่เคยขี่เข้าในเมืองแล้วทีนี้ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันฮะพิซซ่าไฟแดงเยอะว่ะไฟแดงเยอะว่ะโอ้โหเขาไปงานด้วยป่ะเนี่ยสองคนเนี่ยเขาเป็นรุ่นไหนวะเป็นป้าป่ะไม่เขียวเลยไปแล้วเหรอไม่เห็นเขียวเลยวะไม่รู้เว้ยเขาออกกันที่ฝ่ายแล้วเราไปจอดอยู่ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวพวกดันตูดไม่เห็นเขียวเลยเออคันแดงแล้วรุ่นไหนวะไปป้ามั้งโหซิ่งเลยว่ะไปนู่นแล้วเราวิ่งยืนพื้น80ไปก่อนนะฮะเราไม่คุ้นเว้ยถามตามพิซซ่าฮัทไปก่อนโหรถไฟฟ้านี่ใหญ่โตจริงๆว่ะไอ้เสาแค่นี้มารับข้างในขนาดนี้ได้หรอวะ
ันก็สุดยอดเลยนะวิศวกรรมนี่มันสุดยอดจริงโอ้ยใส่เข้าไปแล้วกันผมวิ่งทางนี้นะหนองเขียนลงไปนะครับพอดีทุกทีขับแต่รถยนต์อ่ะมาแถวเนี้ยไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์สักทีก็ยังโอเคอยู่ระวังระวังหน่อยไม่คุ้นเว้ยเฮ้ยนี่ประมาทจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยแบบไม่คนไม่คุ้นเลยอ่ะตื่นเต้นด้วยไม่เคยออกงานอะไรอย่างนี้นะไม่รู้จะทำความรู้จักกับพี่ๆเขาได้หรือเปล่าโอ้ยมันใหญ่ๆเห็นยูโรแล้วน้ำลายไหลรถเมล์สองคันนี้ไปไงวะเนี่ยเนี่ยประสบการณ์ใหม่นะประสบการณ์ใหม่เลยนะผมไม่ได้แย่ไปอดไปเลยเนี่ยพิซซ่ามันเจ๋งว่ะเราต้องยังไงวะเราก็ตามรถเข้ามาอย่างนี้นะโอ้ยยังตื่นเต้นนะเก่งๆขับเก่งๆเลยดีกว่ามันต่างจากชานเมืองเยอะเหมือนกันนะมันก็ทางตรงๆนะเราตื่นเต้นอะไรของเราเนี่ยเราไม่รู้เทคนิคไงหลบเลี่ยงรถเมย์จอดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วกูจะไปยังไงวะกูอยู่ซ้ายก็ไม่ได้ชิบหายละปัญหาของผมเนี่ยตอนเนี้ยคือไม่คุ้นนะหารถหลังว่างไปโอเครถมาได้หนึ่งเบาะมันไม่เอาเขาไม่อยากให้ใครมาบอกเฮ้ยแบงค์นำเลยชิบหายแล้วนำไม่ได้แล้วไม่มีอะไรนำแล้วไม่รู้ทางไปทางไปตรงนี้ไปได้โอ้โหขี้เหี้ยโคตรแรงเลยหลุมอะไรวะแต่ด้านหลังนุ่มดีนะแต่ล้อหน้ากระแทกพุ่งเลยหลังว่าเราค่อยๆแล้วนะเออเราต้องอยู่ขวาเปล่าวะเราจะมายัดในซ้ายเนาะนี่แหละผมไม่คุ้นกับทางไม่รู้เลยแล้วเราจะไปซ้ายไปขวาไปไหนดีวะหลักสี่ก็ตรงไปเว้ยไหนแล้ววะตรงไหนไม่รู้ตรงนี้แต่ไม่ใช่วงเวียนเราต้องไปทะลุถึงวงเวียนก่อนนะทางบีบซะด้วยตรงไหนเนี่ยเอาไงครับจบมุดไหมครับข้างหลังมองหน้าแล้วเนี่ยมึงไม่ไปแล้วคิงเฮ้ยเดี๋ยวสิกูเก่งอยู่ครับจบมุดก็จบแล้วนะซ้ายใครถึงยังวะกูเบื่อทางรถติดๆแล้วเนี่ย
ผมติดยับอ่ะเราภาพปิดปากด้วยว่ะฝุ่นเยอะมากเลยฮะยูเทิร์นยูเทิร์นไปครับไปข้างหน้าเราเห็นป้ายวงเวียนแล้วนะฮะโอ้ยโซนิกท่อดังดีว่ะดังดีชอบเฮ้ยของตั้งใจเหรอเดี๋ยวนะนึกก่อนโอเคมาเนี่ยตรงนี้แหละเราต้องเจอวงเวียนนะถ้าวงเวียนเราก็ออกซ้ายไปทางรามอินทราปากเกร็ดมีนบุรีผมไม่ใช่นะแล้วรามอินทราอยู่ไหนวะทางเวียนละเที่ยละเราไปอย่างนี้แหละเราไปทางมีนนะน่าจะใช่โอ้รถติดแล้วเหมือนมีอุโมงค์ก็ไม่ช่วยเลยนะเอาละเราถึงโรงเรียนแล้วครับโอ้ข้างหน้าก็ติดเยอะเลยโอเคเราก็ต่อซ้ายไปเราคิดว่า3:30เอง3:40เองโอเคมาไวกว่าที่คิดนะออกก่อนไป5 นาทีตอนแรกว่ากะจะออกตั้งแต่3:15นะออกก่อนไปตอน3:10ผมออกวันนี้3:10นะก็นี่แหละถึงแล้วเดี๋ยวเราหาเซ็นทรัลก่อนนะมันต้องเลยเซ็นทรัลไปหน่อยโอ้ยโอ้ยเฮียทางโอ้โหทางเฮ้ยฟอร์ซ่าเว้ยฟอร์ซ่านี่เขาต้องมาแล้วเปล่าลองตามดูดิน่าจะใช่นะต้องตามดูให้เขามาเจอกันที่นี่หรือเปล่าครับอาจจะใช่เราซุ่มมองเฮ้ยแซงผมไปตีอย่าเบาเออไปเลยนำไม่รู้ทางนี่กูกักรอเนี่ยไม่รู้ทางนำไปถามพี่ไปเลยโอ้ยชกสวยคุณดูชกเขาทำงานแล้วเดี๋ยวเราต้องจัดแล้วหน่อยเราชกแดงตัวนี้ใจเย็นครับเดี๋ยวพี่รอผมด้วยเอ้ยหายแล้วมัวแต่ดูเขาไม่ได้ดูทางเลยตรงไหนวะอย่าเลยนะพี่ผมมั่นใจว่าพี่ต้องไปทางเดียวกับผมเลยรถติดยาวเลยนะน่าจะใช่มองซ้ายต้องใช่ตรงนี้เหรอวะให้มองไปรถไปแล้วไม่รู้ทางไงวะเฮ้ยพี่เลยแล้วเปล่าเดี๋ยวชิบหายแล้วเขาไปทางเดียวกับเราปะวะทำไมเขาขับตรงไปวะผมจำได้ว่ามันเลยมานิดเดียวเองนะ
ออกแล้วไงจะวนใหม่แล้วมึงไม่เห็นเขาเลี้ยวเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกไม่เห็นเลี้ยวเลยวะเลี้ยวสิออกแล้วไงออกแล้วไงตรงไหนครับพี่น้องยังไม่ถึงอีกเหรอหน้าหรือเปล่าลงรถเร็วเฮ้ยนี่มันจับฟุตแลนด์แล้วนะเฮ้ยเวลาครับเวลาครับเราตามคนผิดแล้วครับเดี๋ยวเอาไงครับชีวิตครับหาที่จอดเลยครับพี่น้องนะครับเราแอบก่อนนะครับแอบก่อนครับแอบก่อนครับเดี๋ยวตรงนี้อยู่เธอแล้วกลัวไม่ใช่แล้วเฮ้ก็เลยแล้วเนี่ยไปตามเขาทำไมนี ไงครับผมว่าแล้วครับว่าแล้วเราเลยไปเยอะเลยนะครับต้องยูเทิร์นกลับไปนะฮะซอยไหนวะนามินทา5นะครับเวนคุยตามมาทำไมเนี่ยนะครับเปิดเสียงด้วยใส่เป๋าลาวินเทียลาวินทา5ฮะเดี๋ยวยูเทิร์นเลยครับต้องออกรูนู้นแล้วข้ามถนนนะเพื่อจะยูเทิร์นตรงนี้น่าจะได้ฮ่าว่ะแล้วกูก็ไปเชื่อมั่นเขาเขาจะเข้าไปที่เดียวกันคุยเลยฮ่าเลยครับโอ้ยคงได้แล้วเนี่ยมาครับอยู่เทินกลับครับพี่น้องมีแต่ NGV นะฮะที่เราโดนหลอกไปแล้วหนึ่งทีอีแปดห้าอีแปดห้าไม่มีนะฮะไปต่อเราต้องไปวนวงเวียนเลยฮะมีอยู่เทินบอกว่าน่าจะไม่มีนะฮะเอ้ยตรงนี้มันยูเทิร์นป่าววะขึ้นสะพานมั้ยตรงนี้ไม่ใช่ยูเทิร์นมีรถไหลตูดอยู่นะลาดพร้าวแล้วอยู่เธอไหนวะพี่น้อง
เก็บมันลงล่างมาวะลาดพร้าวบางเขตประมาณไหนเฮ้ยมียูเทิร์นว่ะมียูเทิร์นมียูเทิร์นหัวขับนี่ไงยูเทิร์นยูเทิร์นวู้ไม่ได้ยินเสียงอะรามินทา5แล้วครับหากันใช่ซ้ำอีกรอบโดนหลอกโดนหลอกโดนหลอกให้หลงตามเราก็โอ้หลงเลยคงต้องไปกับเราแน่นอนเลยชิบหายชิบหายไม่ไรไม่ได้โทษพี่เขาเราโง่เองเอ้าติดเลยในนี้มามินทา1ฮะหนึ่งแล้วต้องมีวะ5เนาะตรงนี้เข้าเซ็นทรัลโอเคจะเซ็นทรัลไหมวะเซ็นทรัลมั้งก็จะใช่3 แล้วนะวน1รอบข้างหน้านู้นคือ4ป่ะร้อนก็ร้อนเลยฮะขี่ตากแดดอยู่ได้กูยังไม่เห็นสีนะไหนวะนู่นไงครับ5เจอแล้วครับ5ห้าคือซอยนี้ใช่ไหมนี่แหละ5ต้องใช่แน่นอนละแล้วก็นี่ป้ายแกนนี่ตรงแกนเนี่ยเออแล้วก็หลงตามเขาไปเนาะตะกี้นี่แหละเป็นตรงแกนนี้แน่นอนละจุ๊บมาแล้วไงเราต้องไงต่อฮะมาจากไหนนี้นะพี่เขาปากหมุดไว้เราแค่มองหารถเฮ้ยโอ้โหได้ไงไทยเปล่าใช่เปล่า2 คันนะ 2 คันโอ้ยเออไม่มีโชคแดงนะเราจอดไหนครับโมบายนี่เปล่า VN โมบายจอดได้ไหมตรงนี้ตอนนี้ชะเง้ออยู่ไปป่ะสิ้นสุดแล้วต้องอ่านนะ TBN นี่ไงโอเคถึงแล้วสต็อปกันเนาะ